ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนานะคะไปเมืองค่ะเพิ่นมาอย่างกันหลายอยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะอนุญาตถ่ายนะคะอันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้มันลงการเลือกตั้งครับวันที่28มีนาค่ะวันที่28มีนานี้ใช่ไหมคะเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่นี้นะครับคือเสียงจากหน่วยประชาสัมพันธ์นะครับเทศบาลตำบลกกตูมนะครับวันที่28มีนาคมนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญพี่น้องก็มาทำการเลือกตั้งที่หน้าบ้านทุกคนผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะถึงวันเลือกตั้งหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งณสถานที่เลือกตั้งที่ท่านมีนี่ก็จะเป็นหน่วยกรรมการเลือกตั้งนะคะนะครับรับบัตร2ใบนะครับใบที่1กานายกเทศมนตรีใบที่2กาสมาชิกสภาเทศบาลอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้กราบเรียนเชิญพี่น้องนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของพวกเรานะครับเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรานะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับครับเสียงที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะหน่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งประชาสัมพันธ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องบ้านกกอกที่เคารพรักทุกท่านนะครับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันเลือกตั้งหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกอกสวัสดีค่ะเจ้าสิไปเลือกตั้งบ่ไปบ่เจ้ามีสิทธิ์อยู่บ่มีน้องมีสิทธิ์เต็มตัวเลยอ้าวเจ้าเป็นคนอุดรบ่แม่นบ่ข้อยเป็นคนบ้านเกษตรสมบูรณ์กกตูมเกษตรสมบูรณ์ครับอ๋อโอเคแก่ข่าวเนาะบ่แม่นคนอุดรแล้วแม่นบ่อุดรครับไปเบิ่งดูสำเนาทะเบียนบ้านได้เด้อครับเด้อขอแก่ข่าวเนาะแก่ข่าวบ่ให้คนอุดรครับผมบ้านกกตูมครับเต็มตัวครับผมใช้สิทธิ์ได้ครับผมต้องไปใช้สิทธิ์ครับบังเออผมไปลงสอนพ่อครับอ้าวแล้วหนูล่ะต้องไปใช้สิทธิ์มั้ยใช่ค่ะน้องแพมก็สามารถไปเลือกตั้งได้บ้านขัวสูงเนาะค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นกรรมการนะคะออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์แม่นบ่อายใช่ครับโอเคค่ะอะไรเอ้าแล้วโจ้ไปไหมอ่ะใช้สิโจ้ก็ใช้เหมือนกันโจ้ต้องใช้สิทธิ์ไหมใช้เหมือนกันแล้วโจ้จะเลือกเบอร์ไหนไม่บอกบอกสิบอกได้ไหมอ่ะบอกไม่ได้ใช่ไหมโอ้มันเป็นความลับนะคะก่อนเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ